อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมสังคมของย่านบางพลัดบางอ้อเนี่ยก็เราสามารถที่จะมองเห็นผ่านอาหารได้นะครับถ้าเช้าๆอย่างเงี้ยมีเวลาไปเดินตลาดอย่างตลาดวัดบางพลัดเนี่ยเราก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้ากระเดียดกระจาดออกมานะจากในสวนคือก็จะเอาของสวนนะฮะในสวนที่บ้านเองเนี่ยเอาออกมาขายเลยนะครับตอนเช้าๆนะเราก็จะได้เห็นของสวนที่เหมือนกับปัจจุบันนี้เราไม่ได้เห็นโดยทั่วไปแล้วอ่ะอย่างเช่นบางทีก็จะมีพวกน้อยโหน่งจะมีใบทองหลางซึ่งแม่ค้าเหล่านี้คือก็จะพยายามคิดหาเมนูอาหารฮะที่จะทำให้มันเข้ากันอ่ะกับพวกวัตถุดิบจากของสวนพวกนี้นอกจากนี้ก็จะมีพวกแกงโบราณที่ยังพอเห็นได้อย่างช่วงแกงกระท้อนนะครับอาหารเนี่ยที่ทำจากวัตถุดิบหรือเป็นความคุ้นเคยความเคยชินอ่ะจากฝีมือในอดีตอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นการโม้แป้งการคั้นกะทิเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยในย่านอาจจะน้อยละอาจจะต้องใช้จากข้างนอกแต่ว่าไอ้กรรมวิธีการทำทั้งอาหารทั้งขนมอย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าเขายังใช้วิธีกรรมวิธีขั้นตอนเดิมๆอยู่อย่างเช่นลอดช่องร้านพี่ปลาอย่างเงี้ยคือก็ยังโม้แป้งเองนะแล้วก็คั้นกะทิเองนะครับร้านของแม่นีที่ทำข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งอย่างเงี้ยหน้ามะพร้าวพวกเนี้ยนะครับก็ยังคั้นกะทิเองนะครับที่บ้านนอกจากนี้นะครับวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นมากๆเนี่ยในย่านบางอ้อเนี่ยก็คืออาหารในวัฒนธรรมมุสลิมนะครับต้องเล่าถึงเรื่องของความเป็นขหบดีเป็นเรียกว่าเป็นผู้รากมากดีนะของกลุ่มมุสลิมย่านบางอ้อเนี่ยซึ่งก็จะมีที่มาที่ไปมีฐานจากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าไม้การเดินเรือพวกนี้ก็ทำให้กลุ่มมุสลิมย่านบางอ้อเนี่ยมีฐานะที่ดีนะครับพอมีฐานะที่ดีเนี่ยก็มีวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการปรุงอาหารเนี่ยที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีความละเมียดละไมสมัยก่อนบ้านหลังนี้มีฐานะนะคะแต่ว่าชอบทำขนมขายคนจนจะไม่ค่อยได้ทำขนมขายเพราะงบสมัยนู้นมันแพงเงินบาทมันแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีต้นทุนที่นี่ก็จะทำแล้วก็ให้พวกที่อยู่ตามข้างคลองเนี่ยค่ะเป็นรุ่นเด็กอะไรเงี้ยอย่างป้าไลป้าไลก็เคยพอแกทำเสร็จป้าไลก็จะไปเดินขายสมัยก่อนก็อันละสลึงสองสลึงขนมตะโก้อะไรก็แล้วแต่นะคะมีหลายอย่างที่บางอ้อปัจจุบันเนี่ยยังมีหลุมไส้กุ้งนะครับหลุมไส้กุ้งหลุมเนี่ยก็เป็นอาหารที่จะต้องทำจากตัวไส้ซึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำในอดีตเนี่ยในย่านบางอ้อเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกุ้งนะครับการทำก็มีส่วนประกอบสามเกลือพริกไทยกระเทียมรากผักชีแล้วกุ้งเนี่ยเราก็จะปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดแล้วเรามาหั่นเราจะไม่หั่นละเอียดเราจะไม่สับนะคะเราจะใช้หั่นชิ้นโตๆเวลาทานไปเนี่ยมันจะมีความสัมผัสมาจากกุ้งจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างรุมเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนบางอ้อด้วยนะว่าด้วยฐานะที่มั่นคงมีความเป็นขหบดีมีเวลาว่างมากพอเนี่ยที่จะมาใส่ใจใช้เวลาเนี่ยกับเรื่องของอาหารการกินพวกนี้ก็จะมีอาหารมื้อที่เรียกว่าเป็นอาหารว่างทานกับน้ำชาอย่างเช่นกรอกจิ้มคั่วกรอกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการหยอดแป้งลงไปในกระทะแล้วก็ทำให้แป้งเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับคือเป็นการกรอกแผ่นแป้งก็จะทานแผ่นแป้งเนี้ยคู่กับตัวน้ำพริกเป็นน้ำพริกคั่วพริกคั่วสีแดงๆทำจากเนื้อไก่บ้างทำจากเนื้อวัวบ้างปรุงรสด้วยรสหวานทานด้วยกันเรียกว่ากรอกจิ้มคั่วนอกจากนี้ก็จะมีช่างอีก
กลุ่มนึงเรียกว่าช่างขนมอันนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าขนมที่บางอ้อเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทก็จะมีทั้งขนมซูยีกุหลาบยำบูวุ้นหินอ่อนวุ้นม้วนก็ยังมีอีกมากนะฮะที่เป็นขนมสำหรับขนมที่สำคัญของคนบางอ้อสำหรับโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของย่านบางอ้อบางพัดผ่านอาหารเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่างเช่นในพื้นที่ตลาดวัดบางพัดตลาดบางอ้อเนี่ยนะครับที่เราสามารถที่จะซื้อหาอาหารหรือว่าขนมกลมเนยที่ทำมาจากฝีมือของคนสวนวัตถุดิบจากของสวนเนี่ยได้อยู่รวมถึงอาหารมุสลิมในย่านบางอ้อก็จะมีเทศกาลประเพณีสำคัญเนี่ยนะครับในมัสยิดบางอ้อซึ่งก็จะมีการออกร้านการปรุงอาหารจากตามบ้านอย่างเงี้ยมาขายที่หน้าบ้านกันอยู่รอบๆมัสยิดนอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลอาหารที่เป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนในย่านบางอ้อเนี่ยจัดกันอยู่เป็นประจำนะครับก็คืองานอาหารสารใจอันนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะสามารถที่จะเชื่อมโยงท่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในย่านนี้นะครับได้เข้ามาร่วมกันได้